ย่างที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะประเด็นเศรษฐกิจคุณดีจตุรงค์จะมาชวนคุยเรื่องผลการตรวจสอบข้าว10ปีจากโครงการรับจำนำเพราะว่าจากผลตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาแล้วถ้าพูดถึงอันตรายมันไม่มีแต่แบบนี้จบไหมคะต้องมีตรวจอะไรยังไงอีกไหมคะคือการตรวจครั้งนี้นอกจากจะดูเรื่องของสารปนเปื้อนแล้วนะครับยังตรวจสารอาหารให้ด้วยซึ่งในภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นการยุติข้อถกเถียงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดผลตรวจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคำตอบจากผู้ตรวจผู้ทดสอบข้าวเลยว่าข้าวกินได้หรือเปล่าค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มีรายละเอียดผลตรวจตัวอย่างข้าว10ปีโครงการรับจำนำจากโกดังจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางรองนายกคุณภูมิธรรมเวชยชัยนำสื่อมวลชนไปร่วมตรวจสอบเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาการตรวจสอบข้าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี4ตัวอย่างนะครับ2ตัวอย่างแรกเนี่ยก็เป็นข้าวในโกดังส่วนอีก2ตัวอย่างเนี่ยเป็นข้าวที่เขาซื้อมาจากร้านค้าแถวกระทรวงสาธารณสุขเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับซึ่งคำศัพท์ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวควบคุมหรือว่าตัวคอนโทรลฮะมาดูผลตรวจทางกายภาพก่อนปรากฏว่าตัวอย่างข้าว10ปี2ตัวอย่างกับ1ตัวคอนโทรลมีสีเหลืองมีกลิ่นอับและมีมอดครับมีมอดที่ยังมีชีวิตแล้วก็มีชิ้นส่วนของแมลงซึ่งหากเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิไทยก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเป็นอันตรายหรือเปล่าทำให้ผลสอบตกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเฉลยมาดูผลการตรวจทางเคมีกันบ้างครับคุณผู้ชมปรากฏว่าตัวอย่างข้าว10ปีทั้ง2ตัวอย่างไม่พบอะฟลาทอกซินไม่พบสารรมควันไม่พบโลหะหนักไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมปารอดหรือว่าสารหนูนอกจากนี้ครับสิ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจให้เพิ่มนะครับก็คือสารกำจัดศัตรูพืช250ชนิดก็ไม่เจอเหมือนกันนอกจากนี้ครับการตรวจคุณค่าทางโภชนาการนะครับเอามาเปรียบกับข้าวคอนโทรลนี่แหละครับปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสารอาหารหรือว่ามิตรวิตามินต่างๆผลออกมาไม่แตกต่างกันทีนี้ครับคำถามจากสื่อมวลชนครับในการแถลงข่าววันนี้ผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้ตกลงข้าว10ปีกินได้หรือเปล่าคำตอบจากการแถลงข่าวก็คือถ้ายังเจอสารอาหารถ้าสารเคมีปนเปื้อนไม่เกินมาตรฐานมันก็ไม่ต่างอะไรกับข้าวทั่วไปส่วนแมลงจะเป็นปัญหาหรือไม่มันก็มีวิธีการกำจัดก่อนจะบรรจุถุงส่งออกหรือว่าจำหน่ายครับอาจารย์คะอย่างข้าวนี้เราสามารถบอกได้ไหมคะว่าผู้ป่วยกินได้ผู้สูงอายุกินได้ค่ะก็ถ้าตัดในเรื่องของตัวขาปลวกปีด้วงแล้วก็ในเรื่องของตัวเอามอดเป็นๆออกไปก็คงไม่ได้แตกต่างกันระหว่างข้าวที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันกับตัวข้าวที่ส่งมาตรวจนะครับอันนี้ต้องย้ำตรงนี้นะครับเราตรวจทั้งคุณค่าโภชนาการเราตรวจทั้งในเรื่องของตัววิตามินแร่ธาตุทุกตัวก่อนที่จะบรรจุถุงจำหน่ายก็ต้องมีการกระบวนการในการเรียกว่าฝักมีคุณภาพข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นขัดสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเอาสิ่งเจือปนต่างๆนะครับเลือกให้ได้มาตรฐานในการจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนครับว่าข้าวที่อยู่ในโกดังนี้นะครับเนื่องจากเราเก็บมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ท่านหมอบอกนะครับว่าอาจจะมีเศษอะไรบ้างนะครับเพราะมีการลงยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับนี่ก็อาจจะมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อก่อนที่จะทำจำหน่ายผู้ประกอบการต้องมีการทำความสะอาดนะครับเอาสีเจือปนต่างๆนี้ออกนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการที่ทันสมัยนะครับในการที่จะออกมาสื่อมวลชนถามต่อนะครับว่าตัวอย่างข้าวที่ส่งมาตรวจเนี่ยเป็นข้าว10ปีในโกดังจริงหรือเปล่าครับเรื่องนี้ครับองค์การคลังสินค้าอธิบายว่าเป็นข้าวที่รองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยลงไปตรวจเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะครับแบ่งส่วนหนึ่งหุงกินพิสูจน์หน้างานและแบ่งอีกส่วนหนึ่งกลับมาที่อคสส่งต่อให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกหนึ่งคำถามครับก็คือข้อสังเกตที่ว่ากระสอบข้าวในโกดังเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันคือบางกระสอบมันดูใหม่ผิดปกติก็มีคำอธิบายนะครับว่าโกดังแห่งนี้เคยเปิดการประมูลข้าวมาก่อนและมีการขนย้ายทำให้กระสอบข้าวบางส่วนเนี่ยตกแตกก็เลยต้องบรรจุข้าวใส่กระสอบใหม่ครับ
เราตักข้าวที่มันร่วงใส่กระสอบเฉยไม่มีการสลับสับเปลี่ยนกระสอบข้าวใช่ครับไม่มีการสับเปลี่ยนข้าวเอาข้าวเดิมครับที่แตกกลับเข้าไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลังที่เก็บข้าวสารด้วยเขามีหน้าที่ตรงนี้รับผิดชอบปริมาณข้าวที่เก็บในคลังถ้าหัวหน้าคลังอกสที่ดูแลอยู่เห็นว่าข้าวจำนวนนี้มันกระสอบมันแตกหรือว่าหกเลอะเทอะพื้นเนี่ยก็จะแจ้งเจ้าของคลังที่รับผิดชอบอยู่เจ้าของคลังเขาก็จะนำกระสอบใหม่แล้วมาเปลี่ยนเอาข้าวเดิมใส่เป็นกระสอบใหม่นี้นะครับผมคิดว่าเราคงอยากจะไปกันต่อนะครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญแล้วเราก็ส่งออกข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จากผลจากการที่ทางกรมวิชาการแพทย์ตรวจออกมาเราก็สบายใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เราคิดว่านะครับตัวอย่างที่เราเก็บมานั้นนะครับเราเก็บจากมาตรฐานนะครับแล้วก็โดยเซอร์เวย์กลางนะครับซึ่งได้มาตรฐานด้วยนะครับทั้งหมดนี้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเราทำงานอย่างโปร่งใสที่สุดแล้วหลังจากนี้ครับอกส.จะประกาศประมูลข้าวจากโครงการรับจำนำ2โกดังนี้นะครับรวม 15,000 ตันซึ่งเป็นข้าวสารของรัฐบาลล็อตสุดท้ายคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะมีการประกาศ TOR ได้ครับ